วันนี้เรามีเมนูเอาใจสายหวานเพื่อสุขภาพกับเมนูปุ๋ยฝ้ายสูตรนี้มีแคลอรี่จากมิตรผลไลท์ชูการ์อยู่ประมาณ375แคลอรี่ต่อปุ๋ยฝ้ายทั้งสูตรโดยทั่วไปหากเราปรุงด้วยน้ำตาลปกติจะมีแคลอรี่จากน้ำตาลอยู่ที่750แคลอรี่เพียงแค่ปรุงด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์แคลอรี่จากน้ำตาลก็ลดลงไปถึง 50% เรามาเริ่มทำปุ๋ยฝ้ายกันเลยค่ะเริ่มจากร้อนแป้งสาลีทำเค้กผงฟูและนมผงเข้าด้วยกันเตรียมไว้ใส่มิตรผลไลท์ชูการ์ลงในอ่างผสมตามด้วยน้ำเย็น SP และสีผสมอาหารสีชมพูใช้หัวตีรูปตะกร้อตีด้วยความเร็วสูงสุด2นาทีใส่ไข่ทีละฟองจนครบตีต่อด้วยความเร็วสูงสุด2นาทีลดความเร็วต่ำ1นาทีใส่ส่วนผสมแป้งที่ร่อนไว้ตีผสมพอเข้ากันปิดเครื่องแล้วคลุมด้วยผ้าชื้นพักไว้30นาทีตักส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้จนเต็มพิมพ์วางลงในรังถึงที่อุ่นจนร้อนปิดฝาแล้วนึ่งโดยใช้ไฟอ่อนนานประมาณ9นาทีหรือจนกระทั่งสุกจัดปุ๋ยฝ้ายใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะอย่าลืมนะคะมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียว